ครับคาร์บอนคาร์บอนแล้วโล้วจะไม่ตึงดูแบบพูดง่ายคือโลหะเก่าจะไม่ตึงเห็นไหมจะดูไม่ตึงฮะแบบหล่อเหมือนโลหะน้ําโลหะเขาแห้งแล้วฮะเห็นไหมก็จะไม่ตึงแต่ความซบับซอ้อนโลหะก็จะมีครบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามสังคาติไหม,นะมตแต่นี้ดูนะฮะเนี่ยพอเทียบปุ๊บเนี่ยยังเป็นลอนอยู่ไหมเนะีนะ่ยมเนี่ยเป็นลอนคู่อยู่เลยไหมเนะี่ยที่สังคาติเห็นไหมจะชัดเจนเลยไหมเห็นไหม ในความซับซ้อนแบบธรรมชาติเขามีะฮะเห็นไหมเนี่ยไม่ครับเนี่ยชัดเจนเห็นไหมนี่ไม่มีเลยไหมไม่ครับเนี่ยชัดเจนเนี่ยพระถึงยุคเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเนี่ยฮะชัดเจนเลยฮะเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนโลุหะยไหม ผมคิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําช่วงใหม่ ep ช่วงผ่าตัดพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่าพระแท้พระเกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูแต่ละองค์นะต้องผ่าตัดพิสูจน์กันเลยเหมือนกับหมอชันสูตรศพนะฮะจะได้รู้ว่าอลาักษณะพระเนี่ยแท้หรือเกนะฮะ ลักษณะพระแทหรือเกคือเหมือนกับเรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วเราจะได้เห็นหน้าพระที่หลากหลายนะฮะหลากหลายทั้งพระแทพระปอมนะฮะทั้งพระแทและพระปอมย้ำนะทั้งพระแทพระปอมพระสีมือนะฮะได้หลากหลายนะฮะเพราะว่าถ้าผมสอนยาวๆปุ๊บมันนานไปหน้าพระจะไม่เยอะนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้เอฟซีได้เห็นหน้าพระเยอะๆนะจะได้แบบไม่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 เขาเรียกอะไรไม่ไม่ถูกน็อกง่ายๆนะฮะนึกออกไหมฮะ พระหลากหลายฝีมือจะได้รู้กันนะฮะว่าอย่างไงบ้างอย่างองคนี้เหมือนกันนะเรามาดูกันว่าพระองค์นี้เป็นอย่างไงบ้างแท้เก๋เก๋เก๋อย่างไรแท้แท้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําลองเข้าใจกันองคนี้เริ่มก่อนนะแคบแคบก่อนนะฮะไล่ก่อนไล่หน้าไปก่อนนะสวยเนาะดูพิมพ์มาสวยนะฮะพิมพ์สวยนะเพื่อนๆลองดูนะว่าแท้หรือเก๋นะองนี้นะลองลองไล่ดูนะฮะ ว่าแท้หรือเกนะฮะเพื่อนลองดูนะฮะแท้หรือเกนะฮะ,ะสวยนะพิมพ์สวยนะฮะลักษณะโครงสร้างของพระหล่อบโบราณต้องมีอะไรบ้างครับผิวไฟคาบคาร์บอนใช่ไหมฮะถ้ามีมูลงูติดมาได้หน่อยก็ดีนะฮะเนี่ยหรไหมแล้วก็เม็ดกรดเม็ดทรายถ้ามีนะฮะใช่ไหมลักษณะโครงสร้างของพระหล่อบโบราณนะฮะ,ะ,ะ,ะผิวไฟมีไหมผิวไฟองค์นี้มีนะฮะ ผิวไฟเราผิวไฟองนี้มีนะครับผิวไฟมีอันนี้รอยตะใบเขามีนะรอยตะใบมีนะครับครับคาร์บอนมีนะฮะอันนี้มุนงัวไม่ติดไม่ติดมานะฮะความยับย่นย่อของโลหะเขามีนะแม่ที่ฐานจะเชิงช่างนิดถ้าดูเชิงช่างอย่างเดียวจริงๆกระเพาหล่อบโบราณเนี่ยต้องดูความแห้งเหี่ยวแห้งด้านความซับซ้อนของโลหะนะฮะนะฮะ ถ้าดูเชิงช่างดูได้แต่เป็นองค์ประกอบเท่านั้นนะแต่จุดสําคัญในจุดใจจุดสําคัญหรือจุดใจตังเนี่ยอยู่ที่โลหะถึงไหมถึงยุกจริงไหมฮะต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะดูอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะฮะต้องดูความซับซ้อนโลหะความซับซ้อนโลหะถึงเนี่ยถึงจริงไหมถึงแบบธรรมชาติไหมซับซ้อนแบบธรรมชาติไหมหรือว่าซับซ้อนแบบทําขึ้นมานะฮะแต่ถ้าซับซ้อนแบบธรรมชาติเนี่ยก็จบแล้วะนี่ออไหมฮะต้องดูว่าเป็นความซับซอ้อนแบบธรรมชาติไหมนะครับ นะตัดสินที่โลหะวิทยาได้เลยนะฮะความซับซ้อนของโลหะแบบธรรมชาตินะถ้าซับซ้อนธรรมชาติคือจบถึงยุคแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้บางคนเขาทาขึ้นมาไงความซับซ้อนโลหะทําขึ้นมาแล้วก็ปลอมผิวปลอมโครงสร้างขึ้นมามันมีการทําปลอมแต่ของแท้ของปลอมต้องสังเกตดีๆนะฮะนะครับ,นะรบโอเคมามาดูแคบๆกันเดี๋ยวผ่าตัดพิสูจน์กับองค์นี้นะฮะว่าแทหรือปลอมนะฮะเรามาดูกันที่มีพิรุธอย่างไรบ้างนะฮะผมเริ่มเห็นเขาแล้วผมเห็นเขาแล้ว fc เห็นมันผมไหมฮะเห็นเขาเลยบางอย่างแล้ว เดี๋ยวเรามาเทียบกับองค์จริงให้ดูนะฮะเดี๋ยวเทียบองค์จริงให้ดูเดี๋ยวเรามีองค์จริงเทียบนะเราจะได้รู้มีตรกกะเหตุและผลนะฮะเดี๋ยวดูกันดูองค์จริงด้วยอันนี้สิ่งแรกที่ไม่ผ่านคืออะไรไหมฮะเอาดับแรกๆก่อนเลยนะฮะโลหะนะฮะโลหะยังสดอยู่เห็นไหมฮะโลหะสดมากนะครับเหน็นไหมฮะโลหะสดนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยถึงพยายามปอมโครงสร้างกระจริงใช้กดเกลือนะฮะก็ใช้กดเกลนะือขึ้นปลอมผิวแต่เขาปอม ปอมไม่นี่เขาเรียกอะไรปอมผิวไฟหนาตึบเลยฮะแต่โลหะเนี่ยสำคัญคือโลหะเนี่ยมีความสดอยู่เห็นไหมฮะโลหะสดนะโดนแสงนิดเดียวใสกิฟตเลยไหมเนี่ยแล้วมันไม่ทั่วไม่ไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยปลายทิศไม่มีนะเห็นไหมขาดไปเลยนะความรับซ้อนของโลหะไม่ขาดเลยผิวไฟแล้วเขาพยายามใส่อะไหมเนี่ยเห็นไหมโปะทูบมาด้วยนะฮะโปะทูบคาร์บอนมาด้วยนะฮะเห็นไหมแต่ที่หูเขาไหมความซับซ้อนโลหะก็ไม่มีเห็นไหมเห็นไหมซอกหูเห็นไหม ซอข่ขูถ้าสั่นขอโทษด้วยนะฮะถ้าสั่นขอโทษด้วยนะ,ะพยายามจะทําให้ให้เห็นชัดๆนะเห้ไหมบางช่วงผมอาจจะนิ่งนะนิ่งเพื่อให้ให้มือมันนิ่งนะไม่พูดเพื่อให้มือมันนิ่งนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตะหนีบก็ไม่ธรรมชาตินะครับพยายามโปะนะฮะโปะมานะครับแล้วโลหะตรงนี้เห็นชัดเจนเลยสดมากเห็นไหมเห็นไหมความบอบช้ำมีแต่ ทำมาทำขึ้นมานะฮะเราสดมานะฮะลรโปะสังเกตดูพระพระที่ทําปลอมเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดเผยหน้าเหมือนโจรน,นะเหมือนโจรง่ายเวลาโจรจะเข้าบ้านใครไม่เปิดเผยหน้าครับจะปิดเอาคุมฮะเพราะฉะนั้นพระปลอมก็เหมือนกันเห็นไหมจะทําให้ดูดูยากไปก่อนดูลกนะฮะเหมือนกันเลยนะของปลอมเนี่ยแต่ถ้าคนของจริงก็จะปล่อยเลยมันเป็นธรรมชาติไงมันขึ้นโดยธรรมชาติไงเขาจะกล้าเผชิญหน้ากล้าพิสูจน์กล้าศกล้าศพตา,าง,ง่ายแต่เป็นของปลอมดยวย ทำหนาตึบไปหมดเห็นไหมฮะหนาตึบเ,เลยคาบคงคาบไข่เนี่ยก็ไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับเนี่ยไข่ก็ไม่ธรรมชาตินะเห็นไหมเนี่ยแม่แบนเรียบไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยแม่อันนี้สดจัดเลยเห็นไหม นะครับผิวผิวทุกอย่างนะพยายามเดี๋ยวจะเอาของจริงมาเทียบให้ดูด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยคือของปลอมพยายามทำฮนะทำให้แบบหนักไปหมดฮนะเนี่ยทำให้หนักไปหมดฮนะแต่ถ้าไม่มีของแท้เทียบไปลำบากเลยเนหะ็นไหมเนี่ยผิวไฟแน่นตึ๊บเลยนะฮดูเก่ามากนะฮะแต่จริงไม่ถึงฮนะพระยังไม่ถึงยุคนะฮะปงทงปงทูบนะฮะเหมือนกัหนึ่งห้าพระปั๊มหนึ่งห้าเวลาปลอมนะตอนนี้นะพยายามมาไปทําให้เก่านะฮะปลอมนะฮะ พยายามให้เก่าแต่มันมีจุดชี้ขาดอยู่มีจุดตายอยู่นะฮะจุดตายอยู่นะฮะมันมีจุดตายอยู่พระปลอมหนะึ่งห้าปัม๊มโคตรปั๊มใกล้เคียงมาแต่จุดตายมันมีอยู่นะฮะจุดตายของหนึ่งห้านะมีอยู่นะฮะเหมือนกันเนี่ยเหมนะือนน่ะพยายามทำแต่เห็นไหมเห็นไหมครับโลหะมันยังมีความสดและบวมอยู่นะฮะถึงจะปิดก็จริงมันปิดไม่มิดนะฮะถ้าเราผ่านเยอะๆเนี่ยแค่จับน้ําหนักก็รู้แล้วเนี่ยน้ำหนักจะรู้จะหนักกว่าปกติะฮะ ในในเาเรียกในลักษณะของพระพิมพ์นิยมรุ่นเดียวกันเนี่ยของแท้จะเบาเบากว่านี้หนักหนักนิดเดียวหนักนุง่นนดดนนงนวงฮะแต่นี่มันจะหนักตึ๊บเลยฮะเพราะาน้ามันยังอยู่เต็มฮะเห็นไหมน้ํายังยังคลายตัวไม่ยังคลายตัวได้น้อยฮะยังอยู่เต็มอยู่ฮะน้ําหนักของโลหะนะเห็นไหมฮะเนี่ยน่พระฉีดหล่อเบียงนะฮะเห็นไหมไม่มีท่านชนวนไม่ใช่หล่อโบราณเห็นไหมฮะท่านชนวนไม่มีนะฮะเห็นไหมครับมาแต่งที่หลังนะแต่งรอยปิ้นเอาเห็นไหมน่พระฝีมือนะ เป็นพระฝีมือนะครับแต่โลหะที่ยังปลอมนี่คือยังสดอยู่ไหมเป็นหล่อนนะฮะเห็นไหมครับยังเป็นหล่อนคู่เห็นไหมครับพระหล่อเบี่ยงแต่งผิวนะฮะพระแต่งผิวอดูพระของแท้ผ่านนะผ่านการเวลานะฮะดูองนี้ดูดีๆนะฮะดูองนี้ไว้นะฮะนี่มิะเลยนะนยุคปลายนะเห็นไหมครแต่ความล่องรอยความบอบช้ำของโลหะเขาจะมีเห็นไหม ความซับซอ้อนโลหะที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมผ่าจะหลากหลายวันน่ายไหมทุกสัดส่วนเห็นไหมบางครั้งก็จะเงียบให้นะเพื่อใช้ประมือนิ่งๆเดี๋ยวจะเหามือสั่นนะฮะเห็นไหมฮะความซับซอ้อนโลหะแล้วเห็นไหมสนิมพระร้อยกว่าปียังไงก็ต้องมีความเสื่อมเหมือนคนอายุแปดสิบขึ้นไปก็ห้าสิบขึ้นไปก็เสื่อมแล้วนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาตึงคมเนี่ยผิดลนะสอนผิดหลักนะฮะผิดหลักเลยฮนะพระจะไม่ตึงคมนะฮะ ไม่ใช่พระปั๊มพระฉีดนะฮะถ้าพระปั๊มพระฉีดโอเคตึงคมฮะพระปั๊มพระฉีดเนี่ยคือตึงคมแต่พระหล่อโบราณเนี่ยไม่มีทางตึงคมอ่ะแล้ยิ่งพระอายุร้อยกว่าปีเนี่ยตึงคมเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ฉีดตําหนิเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใครยังสอนดูตําหนิอยู่คุณก็ดูเอาละกันพิจารณาเองนะฮะพระหล่อโบราณนะดูตําหนิไม่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหุ่นเทียนเยอะนะฮะความแห้งหดรัดตัวของธรรมชาติของของโลหะก็ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นดูจะมาชั่งนน้้าาหักกววงคูณย จะมาดูตำหนิไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยพระที่ถึงยุคเห็นไหมโลหะเขาจะซับซ้อนเห็นไหมครับความซับซ้อนโลหะก็จะมีเห็นไหมเต็มเลยไหมครับเนี่ยจะเทียบให้ดูนะครับจะเทียบให้ดูด้านหลังเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นหลอนเลยไหมฮะจะต่างกันไหมเนี่ยเนี่ย จะแห้งเห็นไหมแห้งแล้วก็มีความซับซ้อนของโลหะชัดเจนไหมเนี่ยเห็นไหมทุกส่วนเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับคาร์าบอนคาร์บอนแล้วโลแล้วจะไม่ตึงดูแบบพูดง่ายคือโลหะเก่าจะไม่ตึงเห็นไหมจะดูไม่ตึงฮะแอบหล่อเหมือนโลหะน้ำโลหะเขาแห้งแล้วฮะเห็นไหมขาจะไม่ตึงแต่ความซับซ้อนโลหะก็จะมีครบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ตามสังคาติไหมแต่นี้ดูนะฮะเนี่ยพอเทียบปุ๊บเนี่ยยังเป็นหลอนอยู่ไหมเนะี่ยแม่เยเป็นหลอนคู่อยู่เลยไหมเนะี่ยที่สังคาติเห็นไหมจะชัดเจนเลยไหมเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนแบบธรรมชาติเขามีฮะเห็นไหมเนะี่ยไม่ครับเนี่ยชัดเจนเห็นไหมไม่มีเลยไหมไม่ครับเนี่ยชัดเจนเนี่ยพระถึงยุคเป็นอย่างนี้ไหม เนี่ยเนี่ยฮะชัดเจนเลยฮะเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนโลหะเห็นไหมฮะความซับซ้อนโลหะสนิมครบเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้การทูบผงทูบแล้วสนิมอันนี้ตึงเลยหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคนะสิบนาทีแล้วโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับจะประมาณให้สิบนาทีพอนะครับขอบคุณที่ท่านติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงฮะเพื่อให้เพื่อนๆได้เป็นประโยชน์ด้วยนะฮะนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบุทุษท่านเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ